ครับผมก็คงสวัสดีผมขออนุญาตเป็นทุกอย่างผมขออนุญาตกับทุกคนนะครับว่าผมขออยู่ในรูปแบบของสไตล์ของผมนะครับคืออย่าถือสาเพราะว่าผมไปเป็นวิทยากรที่ไหนแล้วผมจะถูกตำหนิในวงที่นั่งว่าแต่งตัวไม่เหมาะสมไม่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยมาเต็มโจมเลยว่าไม่ให้เชื่อถือ นี่คือสิ่งที่ผมจะนำเสนอคล้ายๆวันนี้แต่อยากให้ดูว่านี่คือสิ่งที่หลายคนคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เป็นเรื่องที่ผมทำมาแล้วเริ่มศึกษาเริ่มเปิดตำราครั้งแรกก็ปี40เริ่มญี่ปุ่นมายืนก่อหูซ้ายก่อหูขวาอยู่ปี40เมื่อเริ่มผมถามว่ากี่ปีผมถึงจะทำได้เหมือนผ่านตัวอย่างที่ญี่ปุ่นหยิบให้ดูหยิบส่งมาจากญี่ปุ่นเลยนะเป็นพระอย่างเงี้ยเป็นถุงอย่างนี้แหละ 4-5 ชิ้นญี่ปุ่นบอกผมว่า6ปีไม่รู้จะเป็นหรือเปล่านะบางคน10ปีก็ไม่เป็นผมบอกเฮ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นโกหกผมว่าผมทำมาตั้งปี40จนเดี๋ยวนี้ปี62แล้วก็ยังงูปลายังไม่เก่งอยู่แสดงว่ามันยากจริงๆไม่เหมือนที่คนไทยพูดถึงคำว่าฐานมันเรื่องต่ำต้อยเรื่องศาสตร์แบบต่ำศาสตร์ที่เหมาะสำหรับคนโง่นะที่จะเรียนแม้แต่ตัวผมเองสมัยก่อนทำงานลูกน้องอยู่10-20คนเนี่ยคนไหนทำงานไม่เข้าตาไม่ถูกใจหรือไม่ค่อยจะตอบสนองเนี่ยก็จะบอกว่าไอ้โง่ไอ้ควายไอ้โง่ไอ้ควาย2 ตัวยังโง่ไปพอไอ้ควาย3 ตัวอย่างมือต้องไปเลี้ยงควายอย่างมือต้องไปเผาถ่านด่ามันทุกวันผ่านไป20ปีผมต้องกลับมาเผาถ่านเพราะลูกน้องผมไม่เป็นเฒ่าแก่ผมเป็นคนโง่อยู่คนเดียวต้องมาเผาถ่านลูกก็ให้ดูครับเดี๋ยวส่งกลับมาด้วยวันนี้ทางคณะผู้จัดบอกให้ผมพูดเรื่องใบโอชาผมโพสต์ใน Facebook แต่เมื่อเช้าว่าเช้าวันนี้เดี๋ยวผมต้องไปพูดเรื่องผมต้องไปตอบคำถามในเนี้ยผมทายไว้เลยว่าทุกคนจะต้องถามว่าผ่านชาวโคนคืออะไรครับใบโอชาคืออะไรครับฐานกำมันคืออะไรครับฐานขาวคืออะไรครับฐานแอคทีเวตคาร์บอนคืออะไรครับไปทุกที่ก็จะมีคำถามอยู่ประมาณนี้ครับผมก็เลยวันนี้ก็จะพูดคำว่าไบโอชาฐานไบโอชาเพื่อพวกท่านทั้งหลายที่มาสนใจเรื่องไผ่ญี่ปุ่นนำภูมิปัญญาการเผาถ่านให้ไผ่มาให้ผมเป็นแรกญี่ปุ่นยังพูดลาวได้นิดหน่อยเพราะแกไปอยู่เวียดนามนานพูดไทยแทบไม่ได้เลยพูดญี่ปุ่นกับลาวได้ผมก็พอดีเข้าทางผมเลยผมพูดลาวเก่งแต่พูดญี่ปุ่นได้นิดหน่อยเข้าทางเลยก็ใช้ภาษาลาวกับภาษาญี่ปุ่นแลกเปลี่ยนกันผมไม่ถามญี่ปุ่นสักคำว่าเผาถ่านแล้วจะไปทำอะไรผมมีหน้าที่ศึกษาค้นคว้าพัฒนาจากเตา200ลิตรแล้วมาทำเป็นเตาใหญ่เมื่อมาเผาให้เป็นถ่านเพื่อตู้คอนเทนเนอร์ถอยเข้าไปในหน้าเตาเอากล่องถ่านใส่ตู้คอนเทนเนอร์ขนไปลงเรือกลับไปญี่ปุ่นเท่านั้นผมทำหน้าที่อยู่อย่างนี้โดยไม่ถามว่าเอาไปทำอะไรขายได้เท่าไหร่ไม่ถามเลยนะเป็น5-6 ปีพออยู่วันหนึ่งค่อนข้างการคาดการไว้ได้หลายอย่างค่อนข้างจะไม่เป็นอย่างที่คิดเริ่มที่กลับลำกันว่าคงจะต้องนำเสนอต้องเปิดรั้วแต่ก่อนที่6ปีแรกนี้ไม่ให้ใครเข้าไปดูเลยนะปิดรั้วอยู่ในป่าไม่มีใครเห็นแล้วว่าผมเผาถ่านอยู่ข้างในนั้นปิดรั้วไปเลยพอเห็นท่าว่ามันไม่เป็นอย่างที่คาดการกันเอาไว้ก็จะเปิดรั้วให้คนไทยรู้จักถ่านไม้ไผ่จากคนไทยที่คุ้นเคยกับปู่ย่าตายายเผาถ่านมาจนป่าจะหมดไปแล้วก็เอาถ่านไม้ไผ่จะนำเสนอคนไทยผมถามญี่ปุ่นว่าญี่ปุ่นใช้ถ่านไม้ไผ่เบื้องต้นที่ปลูกไผ่กันเนี่ยที่เผาถ่านไม้ไผ่ครั้งแรกเบื้องต้นก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ถ่านเกลียวแล้ว 5-6
500กิโลละพันเนี่ยเอาถามไปทำอะไรก่อนญี่ปุ่นตอบเป็นภาษาอังกฤษซึ่งญี่ปุ่นมีภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วญี่ปุ่นไม่ได้บอกว่าไบโอชาไม่พูดญี่ปุ่นพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าแบตเตอไรเซอร์แบตเตอไรเซอร์แบตเตอไรเซอร์ไอเราก็มันก็ยังชำนาญในเรื่องเกษตรเฮ้ยอะไรวะโอ้ไปทำคล้ายๆไม่รู้ญี่ปุ่นจะแทนคำว่ายังไงก็เลยใช้ว่าแบตเตอไรเซอร์ก็คือถ้าแปลตรงๆก็เป็นปุ๋ยไม่ใช่แต่ญี่ปุ่นไม่รู้จะหาศัพท์อะไรแปลจากภาษาญี่ปุ่นแล้วนะมาเป็นภาษาลาวได้ไงภาษาไทยได้ไงก็เลยบอกว่าแฟคเตอร์ไรเซอร์แต่ตอนหลังผมเพิ่งรู้ว่าญี่ปุ่นแปลจริงๆแปลว่าถ่านบำรุงดินหรือถ่านปรับปรุงดินญี่ปุ่นไม่เรียกไบโอชาญี่ปุ่นเรียกแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า soil improvement ใช่ไหมฮะ soil improvement ผมแปลเป็นภาษาไทยว่าถ่านบำรุงดินหรือถ่านปรับปรุงดินผมเลยตั้งผมขอกับลูกโชคว่าเพื่อตัดปัญหาต่อไปนี้คำถามที่ผมไม่อยากเจอต่อไปแต่แน่นอนคนที่ยังไม่เคยอบรมก็ต้องถามอีกแหละไบโอชาคืออะไรผ่านไบโอชาคืออะไรผ่านชีวมอะไรผ่านชีวภาพคืออะไรผ่านกำมันนี่ตัวอีกตัวนึงเอาตัวไบโอชาก่อนผมก็เลยขอเปลี่ยนตั้งชื่อใหม่เป็นผมบัญญัติเองแต่ผมใช้ล็อกให้สำหรับผู้ที่ปลูกไข่ปลูกไข่เบื้องต้นไม่รู้จะทำอะไรตัดลำขายแล้วอะไรขายแล้วส่วนที่ตัดส่วนโคนส่วนอะไรที่เป็นเศษเอาใส่เตาเผาไปทานเรียกกันง่ายๆคนซื้อเนี่ยเอาไปทำอะไรไม่ต้องถามเพราะผมตั้งชื่อว่าถ่านบำรุงดินแปลเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นก็คงจะเป็นแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ยังใช้คำว่า soil improvement ได้อยู่ภาษาอังกฤษคำแรกที่พูดเกี่ยวFertilizer อย่างที่แปลว่าปุ๋ยอ่ะ Fertilizer โอ้ขออภัยผมเอาลาวมาพูดภาษาอังกฤษออกเสียงไม่ถูกแต่มันสะกดแล้วมันอ่านว่าแฟตหรืออ่านว่าพอดีหัวใจแกว่าใจอังกฤษ Fertilizer ชัดๆเลยฮะ Fertilizer ปุ๋ยครับ Fertilizer แต่ญี่ปุ่นบอกว่า Fertilizer เพราะญี่ปุ่นกับลาวพูดภาษาอังกฤษออกเสียงคล้ายๆกันแต่หลังจากนั้นมาผมรู้เลยว่าญี่ปุ่นที่เขาพัฒนาประเทศเขาจากประเทศอุตสาหกรรมที่มลภาวะเสียเขาเรียกฝนกรดกับดินเป็นกรดกับฝนเป็นกรดรุนแรงมากในประเทศญี่ปุ่นจากเหตุภูเขาไฟจากตะกอนขี้เถ้าภูเขาไฟจากอุตสาหกรรมร้ายแรงสุดคือจากระเบิดปรมาณู2ครั้งแต่ญี่ปุ่นสามารถทรีทเมนต์ประเทศของเขาให้กลับคืนมาเป็นประเทศท่องเที่ยวได้โดยทุกวันนี้ก็ยังถือเป็นหลักที่เมืองคามิโอกะจนเป็นเขาเรียกอะไรโมเดลที่ใช้กันทั่วโลกตอนนี้ก็คือคามิโอกะโมเดลก็คือการทำลดภาวะโลกร้อนโดยใช้รูปแบบของคามิโอกะเอาไปเผยแพร่ทั่วโลกก็คือเอาไม้ไผ่มาเผาฝังลงดินญี่ปุ่นมาเห็นที่กระท่อมที่ผมอยู่มันจะเหมือนที่สวนลูกโชคเมื่อ20หรือ30ปีที่แล้วก็คือร้อนโลนแรงๆควายยังไม่อยากจะเข้าเพราะไม่มีอะไรจะกินไม่มีนกหนูปูแป้งญี่ปุ่นบอกจะทำไงดีผมบอกเอ้ยตามหลักการต้องส่งไปตรวจก่อนว่าดินมีค่าเป็นไรญี่ปุ่นบอกผมบอกพิธีสร้างถือเวลาดูด้วยตาก็รู้ว่าดินมันเลวมากวันลุยว่าไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องเสียเงินไปตรวจเลยอัดถ่านลงไปที่กระท่อมที่ผมอยู่1ตารางเมตรจะมีถ่านฝังอยู่1 กิโล 1 กิโล 1 กิโลสูตรง่ายๆเผาเป็นไม้ไผ่นะเผาที่อุณหภูมิไม่ต้องสูงก่อนแล้วก็เป็นถ่านขุดรูกว้าง10เซนลึก1ฟุตกอกถ่านลงไปดินขบทิ้งไว้อย่างนั้นใช้เวลาประมาณ7ปีเริ่มเห็นต้นไม้ขึ้นเริ่มมีความชุ่มชื้นเวลา10ปีต้นไม้ที่ปลูกเอากล้วยไม้ไปแฝนไว้โดยไม่รู้ต้นไม้ความชื้นเริ่มมีกล้วยไม้เริ่มติดเริ่มมีดอก20ปีวันนี้ที่กระท่อมผมก็จะเป็นสภาพคล้ายๆอย่างนี้เลยเนี่ยคล้ายๆอย่างนี้เลยจากที่ดินโล่งๆ
ยืนยันได้ว่าไม่ได้ใช้ปุ๋ยไม่ได้ใช้มูลสัตว์ไม่ได้ใช้อะไรเลยใช้ตัวเดียวคือถ่านฝังไว้เนี่ยญี่ปุ่นวิเคราะห์มาแล้ววิจัยมาแล้วว่าถ่านจะช่วยอันดับแรกอันดับแรกเลยนะตัวถ่านเนี่ยแต่ญี่ปุ่นใช้สเปคที่สูงเผาที่อุณหภูมิ800องศาขึ้นไปมันจะให้พื้นที่ผิวมากกว่าไม้อื่นถ่านไม้ไผ่นะพื้นที่ผิวก็คือเซลล์ที่อยู่ในเรียงลำต้นเขาเนี่ยเป็นเซลล์เรียงเป็นเหมือนหลอดกาแฟเวลาที่เอาแป้งเอาน้ำตาลเอาถ้าพูดนักวิทยาการเขาจะเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสออกให้หมดเนี่ยมันก็จะเหลือเป็นรูเรียกว่ารูพุนมากตำราญี่ปุ่นเขียนในอย่างภาษาอังกฤษเรียกอะไรเทารัดรูพุนมากหรือจะมาที่ดูให้เป็นพื้นที่ก็เรียกว่ามีพื้นที่ผิวมากข้อดีก็คือกักเก็บน้ำได้ดีในดินเก็บน้ำไว้ได้ดีข้อดีต่อไปก็คือดึงอากาศออกซิเจนที่อยู่ข้างบนถ่านมันจะช่วยดูดถ่านเนี่ยจะดูดกลิ่นได้มากดูดอะไรดีมากดูดออกซิเจนลงไปในดินอันนี้ข้อดี2 อย่างเบื้องต้นข้อดีต่อไปส่งไปให้กรมวิทยาศาสตร์เทสเลยกับถ่านที่เราเผาเนี่ยส่งให้กรมวิทยาศาสตร์เทสมันจะมีแร่ธาตุแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมมากอยู่มากเลยข้อดีที่2ข้อดีที่3ในรูพุนในพื้นที่ผิวในรูพุนนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ความชื้นพอจุลินทรีย์เกิดได้ชราเกิดได้เพราะฉะนั้นญี่ปุ่นใช้ถ่านไม้ไผ่เป็นตัวปรับปรุงหรือตัวเรียกสภาพแวดล้อมที่เลวใช้คำว่าเลวเลยก็ได้จากยุคหนึ่งเคยมีแต่ฝนกรดดินเป็นกรดทุกวันนี้คนต้องเสียเงินไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นดูความสวยงามดูอากาศดีด้วยเบื้องต้นเลยถ่านเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเน้นให้ผมมาพูดเรื่องถ่านโดยใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่าไบโอชาไบโอชานี่ถูกนำมาเผยแพร่ในวงการนักวิชาการจริงๆประมาณสัก5-6ปีมีนักวิชาการท่านหนึ่งที่จะสอบทำโปรทำด็อกเตอร์ว่าด้วยเรื่องถ่านบำรุงดินเนี่ยถ่านบำรุงดินเขาไปค้นเจอว่าที่บริเวณพื้นที่ของเขาเรียกบริเวณนั้นเรียกพื้นที่เทราเบจ้าในลุ่มน้ำอเมซอนที่บราซิลลุ่มน้ำอเมซอนบริเวณนั้นเรียกอาจจะเป็นหมู่บ้านหรือเป็นโซนหรือเป็นพื้นที่เรียกเทราเบจ้าเซิร์ชดูได้เลยตำหลักหรือตำราไบโอชาจะต้องเริ่มต้นด้วยคำว่าเทราเบต้าจากอเมซอนขุดลงไปในดินลึก2เมตรดินจะดำต้นไม้ข้างบนเขียวเขาอยากจะรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรตรงนั้นต้นไม้ถึงเขียวงามมากเขาเลยขุดหน้าดินลงไปแล้วไปวิเคราะห์พบว่ามันเป็นถ่านที่สะสมมาเป็นไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีไม่รู้คนยุคไหนสมัยไหนทำแล้วก็ฝังเอาไว้กลบอยู่ไว้อ๋อไปพิสูจน์ว่ามันเป็นถ่านจากพืชไม่รู้พืชอะไรแต่ว่าจากพืชมันก็เป็นภาษาอังกฤษตามหลักชีวะว่าไบโอโลยีพืชชีวมวลก็เป็นแมสก็เอาคำว่าไบโอแมสมาตั้งกับชานี่ปกติแปลว่าถ่านถ้าโคนะถ้าผมออกเสียงผิดช่วยเสือไม่ผมนะเสียงสูงคืออย่างนี้โคคือถ่านที่เป็นถ่านหินถ่านหินถ่านธรรมชาติที่ถูกกดทับอยู่ใต้ดินแล้วขุดขึ้นมาเป็นถ่านแล้วติดไฟถ่านหินเรียกโคชาก็คือถ่านที่เกิดจากพืชจากสัตว์ธรรมชาติชาแต่เพื่อให้ยังไงก็รู้มันเอาชากับโครวมกันเรียกชาโคก็คือถ่านจากพืชจากชีวมวลทั้งหมดไบโอชาก็เลยตัดเอาคำว่าไบโอกับชามาบวกกันเรียกไบโอชาโดยนักวิทยาการของฝรั่งแต่ญี่ปุ่นไม่เรียกว่าไบโอชามาเป็นหลายสิบหลายร้อยปีเรียกถ่านบำรุงดินเขามีภาษาญี่ปุ่นเขาต่างหากถ่านปรับปรุงดินพอไบโอชาถูกลุกคืบถูกเกิดเป็นสมาคมไบโอชาโลกทุกวันนี้สมาคมไบโอชาก็ไปตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นก็ขับเคลื่อนโดยถ่านบำรุงดินโดยสมาคมไบโอชา
พระอุชาจึงถูกเรียกในตำราของนักวิทยาการฝรั่งเรียกไบโอชาก็เป็นที่เข้าใจก็คือฐานที่เผาแต่เขามีมาตรฐานของเขาว่าต้องเผาด้วยอุณหภูมิเท่านี้ถ้าจะให้ไม้หนึ่งกลายเป็นฐานพอดีสำหรับเก็บน้ำเก็บอากาศอยู่แล้วมีจุลินทรีย์อยู่ได้พอดีที่แร่ธาตุต่างๆไม่ถูกเผาหานไปอุณหภูมิจะไม่สูงเหมือนญี่ปุ่นใช้800องศาอัพแต่มาตรฐานของนักวิทยาการฝรั่งที่คนไทยไปเรียนมาใช้ตัวเลขที่550ถึง600องศาอยู่ไม่เกินนี้อันนี้นะคำว่าอุณหภูมิเน้นกับฐานที่จะไปทำอะไรนะครับ550ถึง600องศาเนี่ยถ้าในเกรดของไบโอชาตามมาตรฐานของนักวิทยาการของฝรั่งถือว่าเป็นฐานไบโอชาได้แต่ถ้าเป็นตำนานไทยถือว่าเป็นฐานหุงต้มได้แล้วคนที่ไม่รู้ว่าฐานมันมีหลายเกรดหลายมาตรฐานสะอาดหรือไม่สะอาดแตกต่างกันเอาไปปิ้งย่างกินพอปิ้งย่างกินไปเป็นมะเร็งพอเป็นมะเร็งไปตายไปตายแค่ตายหามากขึ้นเรื่อยๆหมอไปเทสมึงกินอาหารปิ้งย่างหมอเลยบอกว่าต่อไปนี้ไม่ควรกินอาหารปิ้งย่างแต่หมอญี่ปุ่นไม่เคยห้ามคนญี่ปุ่นกินอาหารปิ้งย่างแถมยังกินอยู่คนไทยถ้าไปญี่ปุ่นถ้าไม่กินอาหารปิ้งย่างไม่ถือว่าไปถึงประเทศญี่ปุ่นอันดับแรกยากินโตริคือไก่เสียบไม้หอมอันดับที่สองบาร์บีคิวอันดับที่สามพิธีชงชาต้องมีการต้อนรับลายสำนักใช้แต่เวลาแขกบ้านแขกเมืองไปก็มีแค่ฐานนั้นไม่เป็นมะเร็งแต่หมอไทยบอกกินอาหารปิ้งย่างเป็นเพราะฐานที่ว่ามันเกี่ยวที่อุณหภูมิที่เผาที่560ถึง600เอามาทำฝังดินบำรุงดินได้เอาไปหุงต้มนะหุงต้มปกติไม้ไผ่เอาใส่ไฟจุดฟืนก็หุงต้มได้แต่มันอาจจะมีควันมากมีกลิ่นฉุนมากก็เผาเป็นฐานแล้วไปติดไฟหุงต้มได้ควันลดลงแต่ไม่เหมาะที่จะไปปิ้งย่างและไม่เหมาะอย่างยิ่งที่จะเอาไปเป็นโฆษณาขายว่าชาโคแล้วเอาไปผสมในอาหารกินแล้วใครไปรู้นะครับเพราะฉะนั้นฝรั่งกำหนดว่าไบโอชาจะอยู่ที่อุณหภูมิที่เผาที่550ถึง600เพื่อรักษา1ความเป็นฐานที่สามารถเก็บน้ำได้ดูดอากาศได้มีพื้นที่ผิวที่จะสามารถมีประโยชน์ต่อการกักเก็บน้ำมีรูพุนมีพื้นที่ผิวที่เหมาะต่อการอยู่ของจุลินทรีย์มีแร่ธาตุที่สำคัญยังอยู่ไม่ถูกเผาผลาญไปฝรั่งกำหนดแต่ญี่ปุ่นบอกไม่เกี่ยวคุณต้องเอาฐานที่สะอาดเท่านั้นที่จะเอาเก็บไว้บนโลกเขาเรียกตึงคาร์บอนไว้บนผิวโลกมีนัดคาร์บอนเขาเรียกมีนัดหรืออะไรทั้งอย่างเนี่ยMINU C หรือ S แล้วก็คาร์บอนคือโครงการตรึงคาร์บอนไว้บนผิวโลกจากโครงการตรึงคาร์บอนตรึงคาร์บอนไว้บนผิวโลกก็เอามาเผยแพร่เป็นภาษาญี่ปุ่นอีกอย่างหนึ่งที่แปลเป็นไทยว่าเผาถ่านพิทักษ์โลกผมมาอยู่เมืองไทยผมเผาถ่านผมก็เลยใช้ชื่อผมว่าเท่าเผาถ่านนามสกุลพิทักษ์โลก มันมาจากญี่ปุ่นก่อนญี่ปุ่นที่มาเปิดเตาให้ผมอายุ82บินมาจากญี่ปุ่นมาเปิดเตามาดูมาวิจารณ์แกเป็นคนต้นตำหลักที่ว่าเผาถ่านพิทักษ์โลกหรือตึงคาร์บอนไว้บนผิวโลกก็เพื่อลดภาวะโลกร้อนลดภาวะเรือนกระจกการทำไบโอชาจากไม้ไผ่หรือจากไม้ทุกชนิดอัดลงไปในดินผลประโยชน์ส่วนหนึ่งก็คือได้การบำรุงดินกลับคืนมาแต่ผลที่โลกได้ก็คือตึงคาร์บอนไว้บนผิวโลกลดภาวะโลกร้อนลดภาวะเรือนกระจกเพราะนั้นงานเผาถ่านจริงๆแม้แต่ไบโอชาก็ต้องดูอุณหภูมิที่เผาต่อไปถ้าเป็นถ่านที่จะเอาไปใช้เพื่อปิ้งย่างญี่ปุ่นบอกว่าถ้าคนญี่ปุ่นจะต้องเป็นถ่านที่ถูกเผาด้วยอุณหภูมิมากกว่า800องศา900มากกว่า1000จนไปถึงขั้นถ่านบินโจถ่านบินโจก็คือเอาไม้เข้าไปในเตาเผา
อุณหภูมิได้อย่างน้อยสุดมากกว่าพันแต่มากกว่าเท่าไหร่ของใครของมันของผมผมก็หมกเม็ดลงผมไว้ที่นึงไม่บอกกันของคนนึงก็เอาอีกที่นึงเอาไว้แข่งกันแข่งที่คุณภาพพอแดงร้อนได้ที่ชักออกมาจากข้างนอกเอาที่เท่ากลบเท่าก็เป็นสูตรแล้วก็ที่เท่ายังไงอะไรยังไงเป็นสูตรแล้วก็อีกต่างหากเขาก็ไม่บอกพอมันดับเย็นไปเอาถ่านคุยมาที่เท่ามันจับอยู่ที่ผิวถ่านเป็นสีขาวๆภาษาอังกฤษก็มีภาษาญี่ปุ่นก็เลยเรียกทักกันว่าคุโรยซึมิอะไรทุกอย่างเนี่ยแปลว่าถ่านขาวฝรั่งไปถามว่าอันนี้ถ่านอะไรหรือฝรั่งเห็นที่เท่าเขาขาวอยู่ติดสีขาวฝรั่งมันนึกว่าเฮ้ยถ่านธรรมดามันต้องดำดิอันนี้ทำไมมันขาวฝรั่งก็เรียกไว้สีขาวชาโคตำราก็เลยเขียนว่าแปลเป็นภาษาฝรั่งจากบินโจถ้าพูดเป็นภาษาไทยต้องเรียกถ่านบินโจจำไว้นะครับถ้าพูดภาษาไทยต้องเรียกถ่านบินโจแต่ถ้าไม่มีคำว่าถ่านนำหน้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเรียกบินโจตันบินโจก็คือคนที่เผาคนแรกไม่รู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติแกบินโจตันแปลว่าถ่านญี่ปุ่นแปลว่าถ่านฮะบินโจตันก็คือถ่านคุณบินโจถ่านคุณอะไรสักอย่างที่เป็นคนเผาคนแรกเป็นคนบ้าคนแรกที่คิดเผาถ่านขาวพอฝรั่งเขียนเขาว่าไวชาโคลพี่ไทยไปอ่านพี่ไทยไปอ่านเก่งอยู่แล้วเรื่องเอามาเพี้ยนต่อเนี่ยพอพี่ไทยมาอ่านปุ๊บไม่บอกแล้วเป็นฐานดำฐานอะไรไม่พูดแล้วพอไวแปลว่าขาวชาโคลแปลว่าฐานคนไทยพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าฐานขาวโดยไม่รู้มันคืออะไรไม่มีใครรู้มาอบรมที่นี่3คืนไปอบรมที่มากเอื้อทั้ง3คืนอบรมที่ศูนย์วิรักษ์3คืนอบรมที่อาจารย์อำนาจวันน้ำเขียวตรงนี้3คืนค่อยเข้าเตาสัก3ชั่วโมงมั้งกลับบ้านไปตั้งเตาเผาเสร็จปุ๊บได้ฐานไม้ไผ่อาจารย์รับซื้อผมดิผมเผาฐานขาวได้แล้วบอกเอ้ยกูเผาไว้20ปีกูยังไม่เป็นกูเผาไปอบรมมาแค่คืนเดียวกลับไปเผาได้กูเก่งมากแล้วเอามาดูโอ้วันลุยสุดๆเลยอิจิบังวันลุยเลยคือเลวที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นฐานขาวที่เพิ่มถึงเกิดนี่ถ้าผมพูดปุ๊บมันก็จะไปหักหน้าไอ้บรรดาคนพูดอาจารย์ที่พูดเรื่องฐานทั้งหลายและยิ่งมีการอัดคลิปอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็จะเป็นการไปเผยแพร่พอไปเผยแพร่เสร็จปุ๊บเขาก็จะโพสต์ด่าผมในเฟซบุ๊กว่าอวดดีแต่พูดเดียวอวดรู้แต่พูดเดียวอวดตนเป็นอะไรศาสตราจารย์ผมบอกเอ้ยการที่ผมเอาความจริงมาพูดเพื่อให้รู้ว่ามันต้องเข้าถึงมันจริงๆแล้วผมโดนด่าเนี่ยผมยอมไว้ดีกว่าคนไทยไปทำให้ถ่านมันเสียทั้งต้นไม้มันเสียแช่ก็อย่างที่จะไปกินนะแกะเนี่ยฮะฟังเสียงแค่ฟังเสียงผมนอนอยู่ที่กระท่อมอยู่ติดกระเตานะผมเนี่ยนอนอยู่กระเตามา20ปีแล้วถ้าวันไหนเปิดเตาถ้าลูกน้องเปิดเตาเอาถ่านออกผมจะรู้เลยว่าถ่านวันนั้นดีไม่ดีถ้าดังก้องแกงก้องแกงเอาละวันนี้กูได้เงินละถ้าเงียบกริ๊บเอาละวันนี้กูเตรียมตวงตักที่เท่าใส่ถุงได้เลยถ้าเงียบเลยนะเพราะฉะนั้นถ่านที่ดีแม้แต่อยู่ในถุงก็บอกผมได้ว่ามันเป็นถ่านที่ดีกว่าจะขายได้กิโลละ500 700ต้องขั้นตอน1ต้องเผาเป็นถ่านอย่างนี้เสื้อขาวเช็ดยังไม่ดำไงอย่างนี้แค่นั้นไม่พอไม่ดำเลยญี่ปุ่นบอกแล้วกูจะได้ไงว่าสเปคมึงจะได้ป่ะเนี่ยส่งเข้าแล็บที่น่าเชื่อถือด้วยนะวงเล็บแล็บที่น่าเชื่อถือแล็บพั่วไปเอาแล็บที่น่าเชื่อถือส่งตัวเลขไปเขาบอกว่าต้องการตัวเลขอยู่4ตัวเลข1แอดที่เท่ากี่เปอร์เซ็นต์2วันรุ่นท้ายวันรุ่นท้ายหรือวันรันท้ายอะไรเนี่ยสารระเหยอ่ะ
วอลันทายวอลันทายสารระเหยตกข้างกี่เปอร์เซ็นต์ที่เท่าแอดกี่เปอร์เซ็นต์มอยเจอร์ความชื้นกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นส่วนเสริมส่วนหลักสำคัญคือฟิกคาร์บอนฟิกคาร์บอนเวลาคนไทยมาแปลว่าถ่านเสถียรถ่านอะไรไปเรื่อยแต่ว่าเอาเป็นว่าความเป็นค่าของถ่านกี่เปอร์เซ็นต์ถ่านที่บริสุทธิ์ที่สุดฟิกคาร์บอนอะถ้าฟิกคาร์บอนยิ่งสูงเปอร์เซ็นต์สูงก็ยิ่งดีของญี่ปุ่นทำได้ถึง 95% ในถ่านขาวถึง 92% นะแทบจะเป็นเหล็กแทบจะเพียวเลยนะอันนี้ก็ประมาณสัก 83-85% ถึงจะขายได้กิโลละ 500-700 บาทเพราะฉะนั้นกลับมาไบโอชานักวิทยาการไปเจอแล้วมาเขียนตำราไบโอชานักวิทยาการไปเรียนมานักวิทยาการไทยไปเรียนมาแปลเป็นไทยเรียกฐานชีวภาพไปที่ไหนคนก็ต้องถามหนึ่งไบโอชาคืออะไรครับฐานชีวภาพคืออะไรครับทำไมถึงญี่ปุ่นเขาจะนิยมอย่างเขาไปเรียนมาจากไหนไปเรียนมาจากไทยภาษาไทยเขียนยากเนี่ยพอไปถึงประเทศญี่ปุ่นพอเขาเขียนเป็นตำรามันจะเขียนได้ง่ายมากเลยอ่านหนังสือไม่ออกก็เข้าใจเขาจะมีการ์ตูนกำกับไว้มีเครื่องจักรบางชิ้นที่ถอดแล้วต้องใช้ความระมัดระวังสูงต้องค่อยๆดึงออกเนี่ยเขาจะเขียนกำกับว่าต้องค่อยๆดึงออกเป็นภาษาญี่ปุ่นให้เข้าใจง่ายไม่ใช้สับแสงสูงระวังด้วยนะไอ้เครื่องนี้ตัวนี้ฟิกชันมันสูงมากเขาไม่พูดอะไรว่าฟิกชันเด็กภาษามันจะรู้เรื่องอะไรวะเขาบอกว่ามันแน่นมากเขาพูดเดี๋ยวเข้าใจเลยไม่ใช่ต้องเขียนฟิกชันมากคนไทยเอาใบชาโคนมาแปลเอาไอ้ใบโอชามาแปลเป็นฐานชีวภาพคนไทยก็ยังไม่รู้จักเป็นอะไรผมก็เลยไม่ตั้งละผมจะเรียกฐานบำรุงดินละแต่ว่าผมใช้คำว่าฐานไม้ไผ่เพราะสำหรับเหมาะสำหรับคนปลูกไผ่เหมือนกัน activate carbon เดี๋ยวก็ถามคืออะไร activate carbon ภาษาฝรั่งเรียกไปแต่ภาษาไทยเอามาแปลฐานกำมันอะไรวะฐานกำมันแอคทีเวทก็ไม่รู้อยู่แล้วนักวิทยาการไทยมาแปลอีกฐานกำมันหนักเข้าไปอีกก็เลยไม่รู้อะไรแอคทีเวทคาร์บอนคลิปหลายคลิปมากในเมืองไทยกำลังเผยแพร่เรื่องฐานเนี่ยเปิดไปเจอหยิบฐานที่เองเผาขึ้นมาหน้าเตาเลยมีผู้ฟังเป็นแถวอย่างเงี้ยนี่คือฐาน activate carbon คนเผาฐาน activate carbon ถ้าใช้ศัพท์คำว่า activate carbon หรือฐานกำมันถ้าเป็นผมต้องคำนึงถึงคนที่เขาบัญญัติคำว่า activate carbon หรือนักวิชาการที่เขาค้นคว้ามาเกี่ยวกับ activate carbon ว่า activate carbon ก็คือฐานที่ผมเผาด้วยภูมิเท่านี้มีพื้นที่ผิวเท่านี้ไอโอดีนแอบซอบได้เท่านี้เท่านั้นพอส่งไปให้โรงงานเขากิโลละ20บาทได้ความชื้นเท่านี้ได้พื้นที่ผิวเท่านี้ไอโอดีนแอบซอบเท่านี้เขาก็เอาเข้าเข็นเข้าไปซื้อเราก็เข็นเข้าไปโรงงานหายไปวันหนึ่งเย็นเข็นกลับออกมากิโลละ200ซื้อเรากิโล20เข็นออกมาใหม่ตอนเย็นกิโล200ไม่ใช่เปลี่ยนแค่ราคาแต่คุณภาพเปลี่ยนไปเลยพื้นที่ผิว1กรัมมันเคยวัดได้แค่25ตารางเมตรพอเอาเข้าไปสู่กระบวนการกระตุ้นหรือ activated หรือกระตุ้นแต่ activated หรือกระตุ้นนักวิทยาการที่คิดออกมาทำค่อนข้างจะเป็นชาติแรกๆเป็นอินเดียโรงงาน activated ในประเทศไทยอยู่ 2-3 โรงของอินเดียนั่นแหละของแขกนั่นเวลาแปลเป็นภาษาแขกมันก็จะออกบาลีหน่อยก็เป็นกำมันคนไทยก็เลยมาเรียกกำมันคนไทยไม่ได้เรียนภาษาบาลีมาก็เลยไม่รู้ว่า activate คืออะไรกำมันคืออะไรแต่เอาเข้าไปในโรงงานไปสู่กระบวนการ activate ก็คือเป็นเครื่องจักรโดยกระบวนการทางเคมีก็มีกระบวนการทางกายภาพก็คือเอาเข้าไปสู่ห้องสตรีม high steam high pressure high steamฐานที่เผาโดยกระบวนการธรรมดาไปเจอสตรีมหรือไปเจอกระบวนการทางเคมีด้วยโซเดียมด้วยสักอย่าง
เกิดการแตกตัวเกิดการแตกตัวเกิดพื้นที่ผิวเพิ่มดูดซับได้ดีขึ้นดูดไอโอดีนได้ดีขึ้นเขาจึงจะเรียกว่าถ่านคำมันไม่ใช่เถาเดี๋ยวบ่ายๆนี้เถาพอพรุ่งนี้เอาถ่านออกบอกนี่คือถ่านคำมันไม่ใช่ถ้าจะให้เกียรติคนที่เขาคิดเรื่องถ่านคำมันแต่เขาบอกว่านี่กูคิดเองกูบัญญัติเองก็เรียกไปแต่อย่าเอาคุณภาพอย่าเอาหลักวิชาการของนักวิทยาศาสตร์ที่เขาค้นคว้ามาเทียบเขาบอกว่าดูดไอโอดีนได้300คนตัวเองดูดได้เท่าไหร่ไม่เคยเทสแต่หยิบมานี่คือถ่านคำมันดูดไอโอดีนได้500พูดไปเรื่อยๆเฉยๆไม่ได้ต้องมีการทดสอบอย่างเห็นญี่ปุ่นวันนึงมันขึ้นโพสเลยอ๋อมันถ่านไม้ไผ่เผากระบวนการเดียวกันกับผมเลยเพราะตำราเดียวกันโพสต์ว่าของมันไอโอดีนรับสอบ300มิลลิกรัมเปอร์กรัมคือ1มิลลิกรัมเนี่ยคือ1กรัมเนี่ยสามารถดูดไอโอดีนได้ชั่งได้หรือวัดจำนวนได้ประมาณ300มิลลิกรัมผมอยู่ไม่สุขเลยผมต้องรีบเผาแล้วรีบส่งถ่านไปกรมวิทยาศาสตร์เฮ้ยเทสได้หน่อยอาจารย์หาไอโอดีนแอบสอบเพื่อจะเที่ยวกับยาญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้นพอได้ตัวเลขมาดีกว่าหรือสูงกว่าหรือเท่ากันไม่น้อยกว่าไม่ด้อยกว่าเราถึงจะเอาคุณภาพถ่านไม้ไผ่ที่ญี่ปุ่นเขาว่าดูดซับดีลงไปในดินแล้วก็ดูดน้ำดีดูดพวกดึงออกซิเจนลงไปในดินจุลินทรีย์อยู่เยอะแร่ธาตุมีได้แต่เผาแล้วมายกขึ้นมาพูดแล้วเอาคุณสมบัติของถ่านญี่ปุ่นมาเทียบผมถือว่าโกหกพี่ก่อนผมพูดเรื่องผมมีส่วนนำเสนอเรื่องการเผาถ่านในเมืองไทยค่อนข้างมากมากเมื่อปี46ทกสพักชำระหนี้พักชำระหนี้โครงการหนึ่งที่อบรมให้ทกสก็คือที่ทกสรับนโยบายมาจากรัฐบาลในการพักชำระนี่ก็คือฝึกอาชีพทั้งหลายในนั้นมีเรื่องเตาเผาถ่านอยู่ด้วยพกสชุดแรกไปอยู่ที่อาสมพลังงาน5หรือ6คืนยังไม่คักจบจากอาสมพลังงานชุดเก่าแหละไปหาผมที่กระท่อมจากผมที่กระท่อมก็ได้ตำราการเผาถ่านด้วยถัง2ลิลิตรแนวนอน2ลิลิตรที่แพร่หลายไปทั่วบ้านทั่วเมืองแนวนอนเนี่ยผมเป็นคนเขียนคู่มือการให้แล้วทกสเอาไปแปลงเอาไปเขียนต่อหลังจากนั้นก็มีการเผาถ่านมีเกล็ดน้ำส้มขนไม้น้ำส้มขนไม้ที่มาจากญี่ปุ่นดีๆจากปี47ที่มีการเผยแพร่เรื่องเตาเผาถ่านเรื่องเกล็ดน้ำส้มขนไม้มาถึงปีนี้ไม่เพียงกี่ปีน้ำส้มขนไม้ทุกวันนี้แจกฟรียังไม่มีคนอยากจะใช้เพราะว่าพี่ไทยเผาแบบตัวเองคิดแต่เอาคุณสมบัติของญี่ปุ่นมาอ้างแต่ใช้งานแล้วไม่ดีจริงนี่คือปัญหาถ่านไม้ไผ่ก็เลยจะเกิดตอนนี้ซื้อถ่านมากิโล20บาทเอาไปบดเป็นผงเรียกชาโคลขายกิโล300ได้นี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นผมเอามาให้ดู2ตัวอย่างนี้ให้หยิบดูก็ได้อันนี้ก็ถ่านไม้ไผ่ครับเห็นอย่างนี้ก็เรียกถ่านไม้ไผ่เรียกเป็นภาษาก็เท่ไปเลยแบมบูชาโคอันนี้ก็ถ่านไม้ไผ่ก็แบมบูชาโคลเห็นอย่างนี้ก็เชื่อได้ว่าเป็นถ่านไม้ไผ่เนี่ยผมขายกิโลละ500บาทก็ขายได้กิโล500บาททุกวันนี้เมื่อวานนี้ส่งก็กิโลละ500บาทอย่างนี้ต้องเข้าคิวซื้อด้วยเพราะของไม่มีจะรู้ได้ไงเป็นชิ้นนะถ้ายิ่งเอาตัวนี้ไปบดเป็นผงละเอียดใส่อาหารใส่ขนมใส่อะไรกินแล้วจบแป้งเลยไม่รู้เลยว่ามันดีหรือไม่ดีถ้าผู้ผิดไม่มีคุณภาพไม่มีคุณธรรมเพราะฉะนั้นมีวิธีการเดียวในเบื้องต้นก็คือส่งแลบเทสเลยหาฟิคาร์บอนหาสารระเหยตกค้างที่มันอันตรายอันตรายที่สุดก็คือหาสารทาตกค้างมีน้อยมีมากที่มันกินแล้วเป็นมะเร็งอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็ต้องมีเครื่องมือวิธีที่จะรู้ว่าถ่านดีหรือไม่ดีเนี่ยเทสได้4ประมาณ4ตัวอย่าง4วิธีเอาถ่านนี้ไปวัดค่าความต้านทานหรือ
ความสามารถในการเป็นตัวนำหรือคอนดักเตอร์หรือความต้านทานไฟฟ้าต่ำเป็นตัวนำดีก็คือความต้านทานต่ำหรือรีสิสแตนต่ำวิธีแรกก็คือใช้ตัวนี้วัดค่ารีสิสแตนหรือค่าความต้านทานว่าค่าความต้านทานยิ่งต่ำฐานยิ่งบริสุทธิ์ฐานยิ่งดีงานวิจัยของญี่ปุ่นเขียนไว้ว่าถ้าไบโอชาเผาที่500ถึง600องศาค่าความต้านทานอยู่ประมาณเกือบ40เมกะโอห์มมากกว่า20เมกะโอห์มขึ้นไปเป็นล้า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 นโอห์มเลยถ้าอย่าเป็นไม้อยู่เลยถ้าเผาด้วย500 600ถ้าเผาที่700องศาค่าความต้านทานจะอยู่ประมาณสัก10ยกกำลัง4ถึง10ยกกำลัง5 10ยกกำลัง4 10คูณกัน4ครั้งก็ประมาณ 10,000 10คูณกันไม่ใช่คำว่าประมาณ10คูณกัน4ครั้งก็ 10,000 10คูณกัน5ครั้งก็ 100,000 โอห์มถ้าเผาด้วย700องศาลงมา700องศาลงมาค่าความต้านทานจะอยู่ประมาณ10ยกกำลัง4ถึง10ยกกำลัง5ถ้าเผาด้วยอุณหภูมิมากกว่า 1,000 องศาค่าความต้านทานจะต่ำกว่า100โอห์มถ้ามากกว่า 1,000 องศาถ้ามากกว่าขึ้นไปเป็น good quality แบบบูชาโคลญี่ปุ่นเขียนเป็นภาษาอังกฤษใช้คำว่า good quality แบบบูชาโคลค่าความต้านทานต้องไม่เกิน10โอห์ม10โอห์มเท่ากับเป็นเหล็กไอ้เนี่ย10โอห์มถ้าค่าความต้านทานเกิน150โอห์มเรียก bad quality bamboo charcoal แปลเป็นไทยก็คือฐานเกรดดีแปลเป็นไทยก็คือฐานเกรดต่ำถ้าแปลเป็นไทยแบบคำไม่สุภาพก็คือเกรดฐานเกรดดีกับฐานเกรดเลวฐานชั้นดีกับฐานชั้นเลวเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ลองวัดดูได้ครับฐาน2ชิ้นเนี้ยค่าความต้านทานแตกต่างแต่เห็นอย่างนี้บอกได้เลยว่าฐานไม่ไผ่แล้วเห็นอย่างนี้ก็เรียกได้ว่าชาโคลผมปีนี้ผมไม่กลัวใครจะด่าผมโพสทุกวันทุกวันอย่าบริโภคฐานทั้งกินและใช้เพียงแต่เขาบอกว่าเป็นชาโคลผมพูดทุกวันแต่ก่อนผมพูดไม่ได้เพราะพูดแล้วมันเสียหมดเสียทั้งคนที่เผาถ่านพอจะได้ขายได้เงินกินบ้างมันก็จะเสียขายถ่านไม่ได้แต่ถ้าไม่พูดหมอก็บอกว่ากินอาหารปิ้งย่างไม่ได้เดี๋ยวเป็นมะเร็งแต่ญี่ปุ่นใช้ถ่านตัวนี้ปิ้งย่างไม่เป็นมะเร็งแล้วใครไปก็ต้องกินใครไปญี่ปุ่นถ้าไม่กินยากิโตริเฉยตายบนเครื่องยังมียากิโตริเสิร์ฟเลยคือไก่เสียบไปเนื้อย่างบาร์บีคิวอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในราชสำนักพิธีของมหาจักรพรรดิมีพิธีชงชาก็คือใช้ถ่านบินโจถ่านขาวครับก็เพราะฉะนั้นวันนี้หัวเรื่องของผมหลังจากพูดจบแล้วก็ปกติแล้วพูดแล้วผมต้องเด่นกับอาจารย์เก่งมาให้คอยมานั่งจับประเด็นผมหน่อยพอผมพูดไปแล้วเดี๋ยวจะออกไปเรื่อยเฉยเพราะฉะนั้นผมก็พยายามอยู่ในวงแค่ว่าเรามาย้ำว่าปลูกภัยเมื่อก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะมาคุกคีอยู่กับลุงโชคเนี่ยผมลุยของผมอยู่คนเดียวเนี่ยไปที่ไหนผมก็ยุ่งไอ้คนปลูกภัยเพราะผมบ้าป่าผมบ้าต้นไม้ปลูกยาง5ปี7ปีอย่างอิปิอย่างแค่เนี้ยพอปลูกภัย3ปีเห็นเป็นกอเป็นลำผมก็เลยตั้งว่าปลูกไผ่3ปีเห็นป่า3ปีเห็นป่าไม่บอกใครก็เฮ้ยประจีนเราเมืองไผ่รักษาไผ่ไว้นะปลูกไผ่ไว้นะ3ปีเห็นป่า3ปีเห็นป่าจากทุ่งหัวโล้นเนี่ยจะเป็นป่าทั้งหมดป่าไผ่อากาศดีฟอกอากาศได้ดีกว่าไม้อื่น 30% เข้าไปในสวนไผ่แล้วจะล่มลื่นหายใจโล่งพูดไปพวกก็ปลูกไผ่ตามไปเหมือนลูกโชคเงี้ยปลูกพอปลูกได้4ปีลุงปลูกไป4ปีเป็นกอใหญ่แล้วกูจะแดกอะไรกันเนี่ยไปทำอะไรอ่ะเผาถ่านก็ไม่เป็นลุงก็ไม่สอนเอาไปทำอะไรเพราะฉะนั้น
ปีนี้ผมปีที่แล้วผมก็ลุงโชคเลยเสิร์ฟกันใหม่เลยลุงโชคมีหน้าที่พูดเรื่องพันธุ์ไผ่ที่ควรปลูกพูดเรื่องว่าคุณจะปลูกไผ่หรือคุณจะปลูกไปเพื่ออะไรมีเป้าหมายอย่างไรคิดไว้หรือยังว่าไผ่คุณจะปลูกไผ่เอาไปทำอะไรแล้วคุณรู้อย่างว่าพันธุ์อะไรถึงจะไผ่พันธุ์อะไรจึงจะเหมาะสมกับที่คุณคิดอยากจะปลูกที่อื่นเสียเงินอบรมเสร็จปุ๊บหลายคนมาบ่นกับผมแทบจะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านึกว่าไปอบรมจะได้ทัศนะได้ความคิดที่ดีวิทยากรคนไหนก็มาพูดแต่เพื่อที่จะขายกิ่งพันธุ์เท่านั้นที่ไหนก็เจอปัญหาเดียวกันผมอีกก็ไปพูดแล้วขัดใจไอ้พวกขายกิ่งพันธุ์อีกเพราะผมเบื่อที่จะตลอดไปหาผมลุงซื้อไผ่ผมหน่อยไผ่พันธุ์อะไรสารพัดบางไผ่ไอ้พันธุ์เดียวกันเนี่ยมีประมาณเกือบ100ชื่อแล้วตอนนี้เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยพอกิ่งพันธุ์ราคาถูกมันเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนชื่อขายกิ่งละ70บาทพอขายลดมาเหลือ20บาทมันเปลี่ยนชื่อใหม่ละขาย70บาทใหม่เพราะฉะนั้นพอปลูกแล้วไม่ได้ไปทำอะไรก็ไปหาผมที่กระท่อมรับซื้อหน่อยไผ่พันธุ์อะไรอ๋อไผ่พันธุ์นี้ผมไม่ซื้อครับเผาถ่านไม่ดีครับเฮ้ยดีไผ่ทุกอย่างเหมือนกันใช่แต่มันได้ถ่านคุณภาพที่ดีที่ผมต้องการอย่างนี้ไม่ได้แต่ผมทำให้เป็นถ่านได้จะเป็นถ่านอะไรอ่ะถ้าถ่านบำรุงดินได้ถ้าถ่านปิ้งย่างได้ถ้าถ่านไปเพื่อบริโภคเพื่อทำเป็นอย่างนี้ต้องเป็นไผ่อีกชนิดหนึ่งญี่ปุ่นก่อนที่จะบอกพี่น้องปลูกไผ่เนี่ยพวกเรามานั่งเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นมีความรู้เรื่องถ่านแม้แต่จีนยังก๊อปแนวคิดของญี่ปุ่นกลับไปเลยตอนนี้เรื่องไผ่นะเอาเรื่องไผ่เรื่องเดียวนะจีนญี่ปุ่นเอาสูตรการศึกษาเรื่องไผ่ไปอยู่ญี่ปุ่นผ่านถ่านเอ้ยอะไรเอ้ยญี่ปุ่นไปพัฒนาเป็นกำหนดสเปคโดยเฉพาะถ่านญี่ปุ่นมีอยู่สเปคเดียวเลยถ่านของญี่ปุ่นที่บริโภคได้กินได้ใช้ได้เพื่อสุขภาพได้ฟิกคาร์บอนต้องไม่ต่ำกว่า85 90% 92หรือ 95% อย่างนี้เป็นต้นสารระเหยเท่านี้ความชื้นเท่านี้มอยเจอร์เท่านี้แล้วก็ขี้เถ้าเท่านี้ของจีนต่ำกว่าตัวเลขแต่ตอนนี้อินบาซึ่งเป็นต้นตำรับของการขับเคลื่อนเรื่องไผ่ของประเทศจีนแล้วคนไทยมีส่วนจดด้วยเนี่ยหลังสุดอินบาไปปลูกไผ่ที่ภูฐานเอาสเปคฐานไม้ไผ่ของญี่ปุ่นไปเป็นสเปคเฟิร์สเกรดของอินบาของจีนจากเฟิร์สเกรดเดิมของจีนไปอยู่ที่เซคันด์เกรดหรือเกรด2ของจีนจีนเลื่อนจากสเปคเกรด1ไปอยู่เกรด2แล้วเอาเกรดเดียวของญี่ปุ่นไปอยู่เกรด1ของจีนทุกวันนี้เพราะนั้นญี่ปุ่นจะมีความเข้มข้นเรื่องพวกนี้มากผมก็เลยเน้นว่าถ้าถ่านวัดค่าความต้านทานได้เป็นล้านค่าเป็นเมกะโอห์มขึ้นเนี่ยเหมาะสำหรับบำรุงดินไบโอชาหุงต้มได้ดูดกลิ่นก็ได้เพราะคุณสมบัติของไม้ที่กลายเป็นถ่านแล้วสามารถดูดกลิ่นได้ดูดกลิ่นได้ดีไม่ดีก็อยู่ที่พื้นที่ผิวอยู่ที่ความเป็นถ่านแต่ถ้าเผาที่อุณหภูมิต่ำแล้วเอาไปดูดกลิ่นไว้ในห้องน้ำไว้ในห้องนอนให้มันดูดกลิ่นถ้ามันไม่ดูดหรือดูดได้น้อยก็ไม่มีผลอันตรายอะไรเพราะว่าเราไม่ได้กินเข้าไปในตัวแต่ถ้าเอาเผาถ่านที่เผาด้วยอุณหภูมิต่ำค่าความต้านทานสูงไปบริโภคไปกินไปแช่น้ำกินไปใส่หม้อหุงข้าวนั้นอันตรายละเพราะฉะนั้นก็ต้องเลื่อนไปเป็น700องศา800องศาปิ้งย่างพันใช้เพื่อสุขภาพใช้แช่น้ำดื่มเป็นน้ำด่างน้ำแร่ใส่หม้อหุงข้าวเพื่อดูดกลิ่นเพื่อให้มีแร่ธาตุอย่างนี้เป็นต้นวันนี้ผมเริ่มที่ปลูกไผ่แล้วจะกินอะไรเบื้องต้นขายลำขายหน่อเสร็จแล้วเอามาใส่เตาเผาถ่านถ่านทั่วไปขายกิโลละ15บาท20บาทหรือกระสอบละ200
ผมตกลงกับลุงโชคว่าถ้าจากไม้ไผ่ที่เพื่อปิ้งย่างหรือบำรุงดินหรือบาหรือไบโอชาก็ตามเบื้องต้นกิโลอย่าให้ต่ำกว่าถ้าต่ำกว่า50กิโลซื้อทีกิโล40บาทแต่ถ้าซื้อไปเรื่อยๆ500กิโลก็กิโล30อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นปลูกไผ่กินอะไรก็ปลูกไผ่ก็เผาถ่านง่ายๆเมื่อปีที่แล้วผมก็เลยยอมเอาประสบการณ์ของผมมาเป็นอุปกรณ์การที่จะเปลี่ยนไผ่เป็นถ่านแนวหนึ่งต่อยอดจากเตาของอิวาสกิไปไว้ที่ศูนย์ภูมิลักษ์นครนายกอีกแนวหนึ่งล่าสุดอันนั้นต่อจากอิวาสกิของญี่ปุ่นแต่ตัวที่ผมยกให้ลุงโชคเอามาพัฒนาเอามาเป็นศูนย์เรียนรู้ที่นี่อันนี้ผมยกให้ลุงโชคเลยแต่ผมคิดเองยืนยันได้ว่าไปเซิร์ชที่ไหนก็ยังไม่เห็นมีเตารูปแบบอย่างนี้ผมเอาเตาเผาขยะของผมกับเตาเผาถ่านของผมมารวมกันเข้าตัวนี้ผมไปจดลิขสิทธิ์ว่าจดอนุสิทธิบัตรว่าเตาเผาขยะเท่าเผาถ่านเพื่อให้พวกที่อยู่กรุงเทพมีปัญหาเรื่องขยะในชุมชนล้นแล้วเทศบาลไม่มาเก็บเหม็นเอาไปเผากลัวชาวบ้านจะเหม็นลองไปเผาดูกลิ่นเหม็นจากขยะหายไปกลิ่นควันมีเล็กน้อยเดี๋ยวลองเผาดูปรากฏว่าในชุมชนในเขตกทมสามารถเอาถังตัวตั้งเนี่ยไปเผาขยะแล้วก็แก้ปัญหาขยะของชุมชนได้กระทั่งทุกวันนี้ตำรวจเทศกิจมาดูนึกว่าจะจับเห็นพวกเขาว่ามาขอว่าเฮ้ยขอเอาไปทำให้ชุมชนอื่นได้ไหมเพื่อขจัดปัญหาขยะเบื้องต้นเฉพาะครัวเรือนหรือชุมชนเล็กๆก็พอเผาขยะแล้วปรากฏว่ามันเกิดพลังงานเกิดความร้อนมันจะให้ไอ้ความร้อนที่จากเผาขยะทิ้งไปทำไมอ่ะผมก็เลยเอาอุปกรณ์ที่ผมผีบ้าลองมาเนี่ยเอาไม้ใส่เข้าไปเอาไปตั้งไว้ในเตาแล้วก็เผาขยะมันกลายเป็นถ่านแล้วสวนลุงโชคเก่งเต้ยเอามาทำคุณภาพสามารถดูดกลิ่นได้แพ็คเป็นถุงขายได้เพราะฉะนั้นเตาตัวนี้ถือว่าผมคิดขึ้นมาเองจดอนุสิทธิบัตรไว้ไม่ใช่จดเพื่อหวงไม่ให้ใครเอาไปขายกินไม่ใช่จดไว้เพื่อไม่ให้ใครมาด่าว่ากูไปลอกความคิดมึงผมกล้ายืนยันว่าอีตัวนี้ผมทำให้สาธารณะแต่ว่าผมจะเป็นต้องจดเพื่อไม่ให้ใครมาอ้างทีหลังว่าผมไปลอกเรียนแบบเขา